วันที่4มิถุนายนนี้คือวันประกาศกำหนดสถานที่เลือกสวออนะครับทั้งในระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศ<ฆ>อย่างเช่นการเลือกระดับอำเภอในกทมนะครับที่จะมีการเลือกกันใน9มิถุนายนนี้เขตหลักสี่ครับเขากำหนดใช้ห้องประชุมของสโมสรตำรวจหรือว่าการเลือกสวออของสำนักงานเขตบางเขนเขาก็จะใช้พื้นที่สูนย์กีฬารามอินทราบางเขนนะครับ ส่วนเรื่องของการเลือกในระดับจังหวัดในส่วนของกทมนะครับจะเลือกกัน16มิถุนายนนี้16มิถุนายนกทมเขาจะใช้โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับส่วนการเลือกระดับประเทศก็กตกำหนดวันที่26มิถุนายนแล้วก็กำหนดให้ใช้อาคารศูนย์การประชุม IMPACT Forum อาคาร4เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ด จังหวัดนนทบุรีนะคะ,คะเรื่องนี้ทางนางสาวมานวิภาทองประเสริฐผู้บริการสํานักงานกะกะตกทมค่ะกล่าวถึงข้อกังวลของภาคประชาสังคมและผู้สมัครสวเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเลือกสวรูปแบบใหม่ในรอบค่านะคะว่ามีการทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่แล้วหรือ,อยังรวมไปถึงตัวผู้สมัครด้วยะคะ่ะม,มีการเน้นย้ําว่าบัตรเลือกสวที่มีการเปลี่ยน เชื่อว่าจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ได้ดีขึ้นเพื่อให้การจัดการเลือกสอวอร,รอบแรกในระดับอําเภอที่จะถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยก็ก,ะกะตออธิบายว่าการเลือกสอวอแบ่งสายไข้หากในสายนั้นคือคนกังวลเรื่องสายไข่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะด่านที่หนึ่งพอเลือกกันในระดับอำเภอ ด่านที่1เลือกครั้งที่1เนี่ยไม่ควายนะ,ะเลือกกันในกลุ่มอาชีพเดียวกันพอเลือกครั้งที่สองมักควายไอ้ตอนมาควายเนี่ยคนกังวลว่าจะควายกันยังไงร,ออรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรเรื่องนี้กรกตอบอกว่าาการเลือกในสายควายหากสายนั้นกลุ่มอาชีพใดมีผู้สมัครผ่านเข้ามา5คนจะมีการแจกบัตร4ใบให้กับผู้สมัครสอวอเพื่อให้ผู้สมัครเขียนหมายเลขที่เลือกลงไปในแต่ละบัตร โดยมีความแตกต่างจากบัตรเก่าที่ใช้แบบใบเดียวบ,บัตรที่ใช้แบบใบเดียวเนี่ยจะลงคะแนนด้วยเลือกสายด้วยแต่บัตรใหม่แยกกันเลยลงคะแนนหนึ่งใบเลือกสายอีกหนึ่งใบ,บก็น่าจะทำให้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าลงคะแนนให้คนใดคนหนึ่งเสียในช่องใดก็จะถือว่าบัตรนั้นเนี่ยเป็นคะแนนเสียทั้งหมดเลย ซึ่งการแก้ไขบัตรแบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทำให้มันเกิดความชัดเจนเรื่องของการวินิจฉัยการนับคะแนนนะครับ